เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองนี่ก็บอกไปตั้งแต่วันก่อนแล้วครับช่วงนี้ของเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะกล้องติดรถยนต์ครับตัวใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายนะปี2018นะครับอย่ามัวแต่ไปใช้กล้องเก่าๆครับยิ่งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะถ้ามันอายุเยอะมันเก่านะครับตั้งแต่ปีเคยทำรีวิวนะตั้งแต่ปี2016ปี2017นะครับเราเห็นพัฒนาการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งใหม่กล้องก็ยิ่งชัดราคาก็ยิ่งถูกลงนะครับรองรับเมมโมรี่ก็ได้สูงขึ้นนะครับดังนั้นครับเพื่อนๆที่กำลังจะตัดสินใจซื้อนะครับลองดูปีครับว่ารีวิวเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปีไหนนะครับก็พยายามซื้อสินค้าตัวใหม่ๆนะครับเราก็จะได้ของดีราคาไม่แพงเนาะกับวันนี้ครับกล้องติดรถยนต์อีกตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆครับ Nanotech 640ตัวนี้นี่เองครับโอ้โหน่าใช้มากๆครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยแกะมาฮะ material ดีมากๆนะครับนึกว่าแบบโทรศัพท์มือถือเลยนะโอ้โหรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆที่สำคัญนะกล้องพวกนี้ระบบเป็นทัชสกรีนใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องศึกษาอะไรมากมายนะครับปุ่มใช้งานง่ายกดง่ายนะทัชสกรีนไวถ้าพร้อมแล้วครับไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าวันก่อนก็เพิ่งแกะกล่องนะครับกล้องแบบนี้แหละนะเป็นกล้องกระจกนะครับรุ่น Nanotech 610ไปนะครับวันนี้ก็ได้มาอีกตัวนึงครับเป็นกล้องกระจกแบบเดียวกันเลยนะครับก็เป็นรุ่น640นะครับจาก Nanotech ครับก็ส่งมาให้ผมทดสอบดูนะฮะว่าเป็นไงใช้งานดีไหมนะครับแล้วก็ความแตกต่างครับระหว่าง640กับ610ครับมันก็คือเรื่องของจอนั่นเองครับตัวที่เราบอกว่า610ที่ผมเพิ่งรีวิวไปเนาะใครยังไม่ได้ดูครับก็กดลิงก์ด้านบนไปส่วนตัวนี้นะครับจอเขาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนะก่อนหน้านี้จอมันอยู่ด้านข้างนะมีซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับแต่ตัวนี้จออยู่ตรงกลางเลยนะครับไม่ว่าคนจะเป็นคนนั่งหรือเป็นคนขับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาจอมันอยู่เซนเตอร์ครับมันก็จะใช้งานง่ายแล้วก็ตัวนี้ขอบอกเลยครับว่าแมททีเรียลนะครับดีมากๆครับวัสดุเขาโอ้โหออกมาแบบสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูกันเลยครับแน่นอนครับในกล่องก็จะมีกล้องกระจกมาแบบนี้เป็นไงโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วแมททีเรียลดีครับเดี๋ยวมาหยิบดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าในกล่องเนี่ยนอกจากไอ้กล้องเนี่ยมันมีอะไรมาอีกนะครับแน่นอนนะก็ต้องมีไอ้สายรัดสำหรับติดกับกระจกมองหลังของเรานะครับมีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังมาให้นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่ติดอยู่ที่กันชนท้ายเนี่ยแหละนะตัวนี้ครับสายสำหรับชาร์จนะฮะอ่ะเพื่อนๆชอบถามครับว่ากล้องมองหลังชัดไหมกล้องมองหลังชัดไหมไม่ค่อยได้รีวิวกล้องมองหลังให้ดูเลยคือจริงๆครับกล้องมองหลังพวกนี้มันเป็นตัวเดียวกันหมดนะก็เลยไม่รู้จะรีวิวให้ดูทำไมนะมันเหมือนกันครับมันคืออันเดียวกันเลยนะครับจะเปิดกี่กล่องมันก็คือแบบเดียวกันเป็นกล้องลูกเต๋าแบบนี้เนี่ยแหละนะความชัดระดับ 720p ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถไปดูรีวิวที่ผมเคยรีวิวไว้ได้เลยเนาะแต่ว่ามันจะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่ก็จะเป็นเข็ม5พินแบบนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมมัน4พินมัน5พินแต่รู้ว่าถ้าเป็นตัวเก่าๆที่เคยรีวิวเนี่ยมันมี4รูครับตัวใหม่มันมี5รูดังนั้นคนที่เคยใช้กล่องรุ่นเก่าอยู่เนาะเดินสายไว้แล้วนะครับจะเปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับเช็คก่อนนะว่าพินตัวเองเป็นแบบนี้หรือเปล่านะถ้าอยากใช้กล้องเก่าแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสครับก็เอากล้องใหม่ไปติดเลยดีออกได้ของใหม่อ่ะมาดูตัวกล้องกระจกตัวนี้บ้างที่ผมบอกโอ้โหแมททีเรียลนี่ผมนึกว่า Samsung S8 มาดูครับสังเกตนะคือจอปกติตัวอื่นเนี่ยมันจะมาแบนๆจมอยู่ในขอบตัวนี้เห็นไหมครับเขามีมิติด้วยนะคือจอเนี่ยมันมีความโค้งมานะเหมือนมุมคริสตัลน่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือมันดูดีดูหรูดูไฮโซมากๆครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะจอทัชสกรีนเนาะมันจะอยู่ตรงกลางแล้วปุ่มไม่มีครับมีปุ่มเดียวเลยเป็นปุ่มเปิดปิดนะเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยทัชสกรีนล้วนๆด้านหลังนะครับกล้องก็เป็นไวแองเกิลนะครับประมาณ170องศานั่นแหละนะครับเหมือนพวกแอคชั่นแคมนะปรับองศาขึ้นลงซ้ายขวาได้นะคนที่บอกกล้องไม่ชัดก็อย่าลืมแกะสติ๊กเกอร์ที่อยู่หลังกล้องออกก่อนนะครับมีลำโพงนี่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับมีปุ่มรีเซ็ตนะฮะมีวารันตีเรื่องของรับประกันมานะจาก Nanotech นะครับแล้วก็เงื่อนไขการรับประกันก็ลองไปดูฮะสั่งจากเจ้าไหนก็เงื่อนไขตามนั้นนั่นแหละส่วนของ Lazada เนี่ยเขาก็รับประกันภายใน7วันแน่นอนนะครับคืนสินค้าคืนเงิน 100% นะหรืออาจจะมีเงื่อนไขในการแบบอะไรนะ
ให้เราซื้อสินค้าตัวใหม่ลดราคาอะไรเงี้ยก่อนแล้วแต่ฮะอันนี้แล้วแต่นะเราเลือกได้นะครับมาดูต่อนะครับช่องใส่ SD card นะครับคือพวกเนี้ยให้ใส่แบบเป็นพวกสักการ์ดจริงๆคัส4ขึ้นไปมันก็พอใช้ได้แหละแต่ถ้าคือบางตัวมันไม่ตอบสนองนะครับคืออันนี้ต้องลองนะแต่ว่าปกติเนี่ยผมจะใส่อยู่ประมาณคัส10นะแล้วก็เมม32 กิกนะครับที่ผมใช้ปกตินะก็ใช้ได้เกือบทุกตัวนะครับจริงๆมันอยู่ที่เมมเลยอยู่ที่ยี่ห้อเมมด้วยเมมบางยี่ห้อก็ใช้ได้ใช้ได้บางไม่ได้บ้างก็ซื้อเมมดีๆนิดนึงครับพวกของ SanDisk เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้วนะพวกแบบคัส10นะ32 กิกตัวนึงแบบหลักร้อยอ่ะไปซื้อใช้เถอะของดีๆนะครับอุปกรณ์เราจะได้ไม่พังแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบกล้องมองหลังนะครับมีช่องเสียบชาร์จไฟตัวมันก็มีแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวลองมาเสียบปลั๊กดูกันครับว่าใช้งานเป็นไงมั่งกล้องก็เปิดมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงคือมันเปิดไม่ติดครับแต่ว่าเวลากล้องมานะแล้วมันใช้งานไม่ได้เปิดไม่ติดเนี่ยให้เราลองกดปุ่มรีเซ็ตดูก่อนนะครับเมื่อกี้ผมกดปุ่มรีเซ็ตละกลับมาใช้ได้งานได้ปกติแล้วสำหรับกล้องของโรงงานนี้นะคือผมไม่รู้ว่าโรงงานไหนเหมือนกันแต่ว่าผมชอบซอฟต์แวร์มากๆเลยซอฟต์แวร์ตัวนี้นะที่มันเป็นขีด3 4สีแบบเนี้ยนะครับซึ่งเคยทำรีวิวไปในกล้องแบบหลายกล้องกระจกแบบเนี้ยนะครับ3 4 2 3ตัวละนะครับซึ่งผมชอบนะโรงงานนี้เขาผลิตของได้แบบทั้งวัสดุการผลิตทั้งแบบซอฟต์แวร์ต่างๆนะทำงานเสถียรแล้วก็ดีครับบอกเลยดีคือตอนนี้ผมใช้แบบอย่างนี้แหละนะติดอยู่ในรถยนต์ของผมเองเหมือนกันอ่ะมาดูนะครับตัวนี้ก็ฟังก์ชันใช้ง่ายๆปุ่มใหญ่กดถนัดมือนะครับด้านบนมีวันที่เวลาบอกเรียบร้อยนะครับมีปุ่มตั้งค่ามีปุ่มเล่นภาพย้อนหลังนะครับมีปุ่มถ่ายรูปมีปุ่มอัดวิดีโอนะครับเข้ามาโหมดอัดวิดีโออ่ะตัวนี้ถือว่าโหเขาค่อนข้างทดแทนความสว่างให้เรานะครับถือว่าจอมันค่อนข้างสว่างครับสว่างมากๆนะจริงๆผมว่าอาจจะสว่างไปนิดนึงอ๋อมีปรับไว้บาลานซ์ให้เมื่อกี้เห็นแดงๆนะครับโอเคนี่เห็นมั้ยแดงปุ๊บลักแป๊บนึงเขาปรับไว้บาลานซ์ให้นะครับสีกลับมาปกติละใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับจริงๆตอนแรกนึกว่าเขาตั้งค่าหน้าจอแบบให้มันสว่างเว่อร์เกินนะครับแต่ว่าไม่มีการปรับคอนทราสต์ให้นะครับถือว่าดีนะครับดูรายละเอียดคมชัดนะครับดูสิเส้นบนนิ้วผมนี่เห็นทุกเส้นน่ะเห็นทุกเส้นนะเหมือนที่เคยทำให้ดูรีวิวนะครับว่ามันชัดมากๆในหน้าจอนะครับเมนูก็มีสามารถแบบมีกดปุ่มให้เลือกบันทึกเสียงไม่บันทึกเสียงอัดไม่อัดอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับเมนูแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีปุ่มข้างล่างแล้วดังนั้นทุกครั้งเนี่ยให้เข้ามากดที่ทัชสกรีนเลยกดปุ่มตั้งค่านะครับตัวนี้เนี่ยมันตั้งค่าง่ายบอกเลยง่ายอ่ะก็มีเข้าไปในโหมดวิดีโอใช่ไหมวิดีโอนะครับตั้งค่าวิดีโอตั้งค่ากล้องถ่ายรูปนะครับตั้งค่าทั่วไปเราเข้าไปในตั้งค่าทั่วไปนะครับแล้วก็มีเลือก Night Vision เปิดปิดมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับโปรแกรมรักษาหน้าจ อมีเสียงไม่มีกดมีเสียงหรือเปล่าภาษาเลือกภาษาไทยความถี่นะครับก็คือเรื่องของแสงกระพริบนะปริมาณคืออะไรเอ่ยแต่ว่าเขามีให้เลือกระดับต่ำระดับกลางระดับสูงนะผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นขนาดของไฟล์ไหมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจบอกเลยนะครับตั้งค่าเริ่มต้นวันเวลาแล้วก็รุ่นโอ้โหง่ายๆเลยครับคือมันตัดปัญหาไปทั้งหมดนะมันเซตแบบง่ายๆมากแล้วก็ตัวเนี้ยจากที่ผมเคยใช้นะที่มันเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเนี่ยคือมันลบลูปอะไรอย่างเงี้ยให้เองเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยอีกเลยคือถ่ายอย่างเดียวนะครับแล้วอยากดูแล้วแค่กดแบบเพลย์ภาพย้อนหลังนะตอนนี้ไม่ได้ใส่การ์ดนะครับมันก็ไม่มีนะแค่นี้นะครับง่ายๆใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายกล้องอยู่กลางแล้วก็วัสดุการผลิตดีครับดีเวอร์บอกเลยครับดีเวอร์คือว่าแบบใส่ในรถหรูๆได้เบนซ์ BM อะไรเงี้ยใส่ไปแบบดูดีอ่ะบอกเลยนะครับไม่ดูแบบเป็นของจีนอ่ะใครชอบใครถูกใจอยากซื้อก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะส่วนคนที่ชอบถามราคามานะครับช่วยไปกดดูราคาจากลิงก์ใต้วิดีโอนะบอกเลยนะครับเพราะว่าเวลาบางทีได้มารีวิวบ้างซื้อมาบ้างนะครับแล้วก็ราคามันเปลี่ยนไปบ้างซื้อคนละเจ้าบ้างมันไม่ตรงกันครับผมใส่ลิงก์ไว้แล้วนะถ้าจะซื้อตัวเดียวกันก็ไปกดตรงนั้นแต่ถ้าอยากได้ตัวถูกกว่านะฮะก็ไปค้นใน Lazada ครับมันมีครับบางคนก็ขายถูกกว่านะอันเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกนะดังนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้นะใครถามราคามาขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะว่าใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะฮะกดจากลิงก์ไปดูนะครับเผื่อบางทีได้โปรโมชั่นถูกกว่าที่ผมซื้ออีกนะเพราะแต่ก่อนเคยใส่ราคาไปแล้วอย่างกล้องตัวนึงซื้อมา
3,000 น่ะนะครับรีวิวผ่านไปครึ่งปีครับราคาเหลือ 1,800 อย่างเงี้ยก็มาบอกอุ้ยผมซื้อแพงคือมันซื้อนานแล้วครับมันก็ราคาขึ้นราคาลงตามกลไกตลาดนะเนี่ยที่ชอบมากคือจอแบบไอ้ตัวปุ่มต่างๆเนี่ยครับมันชิ้นใหญ่มากนะมันกดง่ายมากเห็นไหมเข้าไปดูโหมดกล้องซะหน่อยนะครับนี่เราเลือกนะเอากล้องหน้าเป็นหลักแล้วกล้องหลังเป็นตัวหลักก็ได้นะครับเป็นจอคู่แบบนี้ก็ได้นี่กล้องก็ชัดดีนะครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวกล้องติดรถยนต์แบบนี้ที่เป็นกล้องติดกระจกมองหลังนะครับรุ่น640ครับจาก Nanotech ครับเพื่อนๆที่อยากจะได้นะครับไปสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะไม่ต้องโทรมานะครับแล้วก็ไม่ต้องถามราคาผมด้วยนะครับเพราะว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นของ Lazada ไปเรื่อยๆเลยดังนั้นครับเราสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปตรวจสอบราคาแล้วก็เลือกซื้อจากร้านค้าที่ถูกใจครับแต่ถ้าอยากได้ตัวเดียวที่ผมรีวิวต้องลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปเท่านั้นครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ครับถือว่าใช้งานดีมากๆนะที่สำคัญคือที่ชอบมากๆครับคือเรื่องของมุมกระจกครับเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่รีวิวให้ดูเนาะคือเขาเก็บมุมรายละเอียดได้ดีมากๆครับที่บอกว่าเหมือนแบบโอ้นึกว่าไอนึกว่าซัมซุงแบบตระกูล S อะไรนะ S ใหม่ๆไม่ได้ใช้ซัมซุงเหมือนกันอ่ะเรียกว่าจอมันโค้งแบบนี้แหละมันน่าสนใจมากครับสัมผัสดีมากๆเลยแล้วก็ไปติดกับบางทีรถเราไปรถหรูรถแพงเงี้ยนะไปเอากล้องแบบดำๆมาติดมันไม่สวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยขอบเป็นโลสโกนะครับโอ้ยสวยสวยสวยนะครับแล้วจอโค้งนะฮะทัชสกรีนใช้งานง่ายปุ่มใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะครับปุ่มใหญ่นะครับกดสัมผัสง่ายจออยู่กลางแบบนี้ไม่ว่ารถคุณจะเป็นพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวานะครับหรือจะเป็นคนขับเป็นคนนั่งก็ช่วยกันกดปุ่มได้ครับสะดวกมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะดูวิดีโอนะครับที่ผมทำรีวิวกล้องติดรถยนต์นะตั้งแต่ปี2016มานะครับ2017 2018นะอยากดูตัวไหนครับกดจากลิงก์วิดีโอที่อยู่ด้านบนนี้เป็นเพลย์ลิสต์แล้วครับไปดูได้เลยและขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom ซุมอันซีนครับทายชิมิมดำรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังไม่เสียตังค์ฟรีนะฮะวันนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับกล้องติดรถยนต์และสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวมาดูครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะฮะเฉพาะตัว Nissan Q11 นะตัวที่เป็นไฟซีนอนจากโรงงานนะครับก็รีไปหาซื้อไฟซีนอนแล้วก็ในข้อมูลในเน็ตเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยนะครับว่าไอ้ตัว Z11 เนี่ยไฟซีนอนจากโรงงานเนี่ยมันคือเบอร์อะไรตอนแรกก็ไปที่ร้านเนาะเขาบอกว่า